นักฟิสิกส์กล่าวว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้อย่างมีเหตุผลโดยหลีกเลี่ยงปฏิทัศน์เชิงตรรกะต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้นิยายวิทยาศาสตร์มักต้องการให้คนดูล่องลอยอยู่กับสิ่งที่เหลือเชื่อไร้ข้อกังขาแล้วสนุกไปกับเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาซึ่งนักเขียนส่วนใหญ่ก็มักเขียนบทของตัวเองให้ยุ่งเหยิงเป็นเหมือนดังปมกอร์เดียนเพื่อที่จะอธิบายถึงหลักการเดินทางข้ามเวลาว่ามันสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีเหตุผลในโลกอนาคตของพวกเขาเพราะถ้าหากการเดินทางข้ามเวลามันง่ายได้ท้ายที่สุดมันก็คงจะไม่เวิร์กขณะที่นักฟิสิกส์หลายคนก็เห็นด้วยกับข้อประเมินนี้ไอน์สไตน์เคยสงสัยว่าการเดินทางข้ามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโกลด์โซลูชันในสมการสนามแรงว่าสามารถแยกออกมาจากขอบเขตทางกายภาพได้ไหมในปีคศ1992งานวิจัยของสตีเฟนฮอว์กิงได้สร้างข้อความคาดการณ์การคาดคะเนการป้องกันของลำดับเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเป็นกฎฟิสิกส์ที่ป้องกันไม่มีการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ยกเว้นแต่ในระดับที่เล็กมากๆอย่างเช่นในระดับจุลภาคย่อยเท่านั้นที่จะทำได้ด้วยระบบป้องกันตัวเองของลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เคยมีนักเดินทางข้ามเวลาจากอนาคตย้อนกลับมาหาเราเลยฮอว์กิงบอกว่าระบบป้องกันเวลานั้นเป็นกฎพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาใดๆสามารถเดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปมาได้ดังคำกล่าวของเขาที่ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพื่อทำให้จักรวาลนั้นปลอดภัยจากนักประวัติศาสตร์ในขณะที่นักฟิสิกส์ชาวรัสเซียอีกอร์ดิมิทรีอาวิชนาวิคอฟก็เคยได้คิดค้นแนวคิดที่คล้ายกันที่ชื่อหลักการคาดคะเนความสอดคล้องโดยตัวเองในกลางปี1980เพื่อที่จะมาใช้แก้ปัญหาของปฏิทัศน์หรือความขัดแย้งในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาที่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ในทฤษฎีการแก้ปัญหาบางอย่างของสัมพัทธภาพทั่วไปบนเส้นคงปิดของเวลาเสมือนโดยมีหลักการที่อ้างว่าหากมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดปฏิทัศน์หรือพาราด็อกซ์หรือความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ว่านั้นก็น่าจะมีค่าเป็นศูนย์มันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความขัดแย้งหรือปฏิทัศน์ของเวลาใดๆให้เกิดขึ้นได้นั่นเองอย่างไรก็ตามกฎฟิสิกส์ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถกีดกันความเป็นไปได้ในเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาออกไปได้ทั้งหมดเพราะบางทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนั้นแสดงเห็นว่าเวลานั้นมีความสัมพันธ์กันและทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็ยังคงเปิดกว้างให้สำหรับความเป็นไปได้เสมอถ้าคุณสามารถกระโดดเข้าสู่ Time Machine และย้อนเวลากลับไปได้คุณจำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอาจสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้กับประวัติศาสตร์ของตนหรือไม่คำตอบก็คือไม่หากเป็นไปตามงานศึกษาใหม่ของบททบทวนแบบคลาสสิกและในเรื่องของความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมซึ่งคณิตศาสตร์ในนั้นจะแสดงเห็นว่าจักรวาลจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆให้เข้าที่ได้ด้วยตัวของมันเองการทดลองในทางความคิดที่คลาสสิกสุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของปฏิทัศน์คุณปู่ Grandfather Paradox ที่บอกว่าให้คุณลองนึกภาพว่าคุณได้ย้อนเวลากลับไปสังหารคุณปู่ของคุณด้วยความไม่พอใจอะไรบางอย่างที่เก็บกดอยู่ภายในใจมาเนิ่นนานคุณปู่คนนี้ก็คือผู้ที่จะกลายมาเป็นพ่อของพ่อคุณที่ให้กำเนิดคุณในอนาคตมันก็จะก่อให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วคุณมีตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อคุณปู่ของคุณได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วก่อนที่จะให้กำเนิดพ่อของคุณและในเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วใครกันที่ย้อนเวลากลับไปสังหารคุณปู่นี่จึงทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันขึ้นในเส้นเวลาของตัวมันเองในเชิงเหตุและผลปฏิทัศน์คุณปู่เป็นปฏิทัศน์อย่างง่ายที่สุดที่เราสามารถทำความเข้าใจได้ภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future เคยเล่นประเด็นของปฏิทัศน์ในเรื่องของการท่องเวลานี้ไว้อยู่เหมือนกันที่มาร์ตี้เดินทางย้อนกลับไปในเวลาและได้ไปขัดขวางความรักระหว่างพ่อและแม่ของเขาในอดีตดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องทำทุกวิธีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนจากเดิมเพราะถ้าเขาทำมันไม่สำเร็จเขาก็จะไร้ตัวตนไปตลอดกาลนี่เป็นเพียงสิ่งหนึ่งของแนวคิดจากผู้เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์แล้วใครจะคิดว่า
ข้อกังวลในเรื่องการย้อนเวลาดังกล่าวจะถูกจำกัดเอาไว้อยู่แต่ภายในข้อถกเถียงเชิงปรัชญาขั้นสูงหรือแต่ภายในภาพยนตร์เท่านั้นล่ะแต่การแก้ปัญหาบางอย่างของสมการสนามของไอน์สไตน์ดูเหมือนจะยอมให้เราสามารถเดินทางข้ามเวลาผ่านเส้นโค้งปิดเสมือนเวลาได้ทฤษฎีนี้จะช่วยใครก็ตามสามารถเดินทางผ่านปริภูมิเวลาแล้วย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อีกครั้งได้ผลกระทบของเส้นโค้งปิดเสมือนเวลาอาจนำเราไปสู่เรื่องราวที่เลวร้ายได้ทุกรูปแบบดังเช่นที่นักฟิสิกส์มิชิโอคาโกะได้เคยกล่าวไว้ว่านักท่องเวลาอาจจะต้องพบเจอกับภัยอันตรายขณะเดินทางไปกับสิ่งเหล่านี้เช่นการเดินทางผ่านรูหนอนหลุมดำแบบหมุนรอบกระบอกหมุนที่ยาวนับอสงไขยและบริเวณรอบการปะทะกันระหว่างเส้นคอสมิกทั้งสองซึ่งพวกมันอาจฉีกร่างของเราออกเป็นชิ้นได้หากไม่ระวังตัวให้ดีๆจักรวาลคือผู้คุมกฎของเวลาตนเองมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักฟิสิกส์หนุ่มโทบาเชอร์มันนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ที่ต้องการจะทดสอบความสอดคล้องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการท่องเวลาโดยมีดร.ฟาบิโอคอสตานักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยควีนแลนด์เป็นผู้ร่วมสนทนาด้วยคอสตาถามว่าการเดินทางข้ามเวลาที่ปราศจากความขัดแย้งหรือมีปฏิทัศน์อิสระนั้นมีความเป็นไปได้ในทางคณิตศาสตร์หรือไม่โทบาจึงอธิบายว่านักฟิสิกส์บางคนชอบพูดว่าการท่องเวลาเป็นไปได้แต่เข้าจริงแล้วในทางตรรกะมันยากที่ยอมรับได้เพราะมันจะส่งผลต่อเสรีภาพของเราในการดำเนินการต่างนั่นหมายความว่าหากคุณสามารถเดินทางย้อนเวลาได้คุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเต็มที่มากนักเนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นได้ในอนาคตจากการวิจัยของพวกเขาแสดงเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นมีความสอดคล้องกันและเป็นอิสระจากความขัดแย้งเชิงตรรกะทั้งหลายอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการแก้ไขผลลัพธ์ที่ออกมายกเว้นแต่ว่าเรามีพื้นที่ของปริภูมิเวลา2แห่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของปฏิทัศน์เหล่านี้แต่ในกรณีแรกนั้นแม้ว่าจะมีลูปเส้นโค้งปิดเสมือนเวลาอยู่แต่เราก็ยังคงมีเสรีภาพที่จะเลือกทำเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการค้นพบของพวกเขาโทบาและคอสตาจึงเสนอการทดลองในทางความคิดในเชิงนิยายวิทยาศาสตร์ว่าให้คุณลองจินตนาการว่าคุณได้เดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อประหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ายที่สุดคุณก็สามารถค้นหาและกักตัวผู้ป่วยรายแรกได้สำเร็จแต่ในทางคณิตศาสตร์นั้นบ่งชี้เห็นว่าเหตุการณ์นี้อาจจะดำเนินสำเร็จไปได้เพียงชั่วคราวและกลายเป็นว่าคุณอาจจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเสียเองและกลายเป็นผู้แพร่ระบาดเชื้อนั่นดังนั้นดวงคุณในอนาคตเมื่อเห็นเหตุการณ์แพร่ระบาดเช่นนี้อีกมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้คุณอยากย้อนเวลากลับมาอยู่ดีกล่าวคือไม่สำคัญว่าคุณจะทำอะไรมาบ้างแล้วก็ตามเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถปรับตัวกลับไปเป็นสภาพที่คล้ายๆกันได้หรือแย่กว่านั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรการแพร่ระบาดจะต้องเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองอยู่ดีและนั่นก็จะไปกระตุ้นให้ตัวของคุณในอนาคตได้เกิดแรงจูงใจและย้อนกลับมาหยุดยั้งมันเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆกล่าวคือกระบวนทางคณิตศาสตร์ที่พวกเขาแสดงเห็นนั้นก็คือการเดินทางข้ามเวลาด้วยเจตจำนงเสรีที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผลโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆนั่นเองแน่นอนว่าปฏิทัศน์อิสระของการเดินทางข้ามเวลาก็คือรูปแบบที่มีความสอดคล้องกันในทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะแตกต่างกันมากกว่ากับการพูดว่ามันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเช่นแม้คุณจะสามารถกระโดดลงไปภายในรูหนอนได้แต่โชคดีสุดได้แค่ไหนที่คุณจะไม่ถูกฉีกทำลายเป็นชิ้นๆเสียก่อนที่เดินทางไปถึงสถานที่เป้าหมายทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับว่ากฎความโน้มถ่วงเชิงควอนตัมจะถูกสั่นคลอนได้อย่างไรต่อจากนี้นักฟิสิกส์ก็ยังคงสำรวจต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบที่เปิดกว้างนั้นในขณะที่คาโกะชี้ว่าไม่มีใครสามารถตระหนักรู้ได้เพราะเพียงแค่การใช้กลไกทางกายภาพที่รู้จักเท่านั้นดังนั้นขนาดนี้เราอาจเป็นเจ้าแห่งการเวลาเฉพาะบนกระดานไวบอร์ดเท่านั้นแต่ใครจะไปรู้บางทีจักรวาลของเราอาจเป็นเพียงแค่ถนนเส้นเดียวโดดๆเลยก็ได้ที่ทอดยาวไปไกลสู่อนาคตอย่างไม่มีวันรู้จบ